เช้าวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินพร้อมด้วยนางสาวเฉินจีเลขาธิการทำเนียบประธานาธิบดีของไต้หวันได้การต้อนรับชาวต่างชาติชุดแรกที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน10ชุดเข้าพักที่ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันคือชายหนุ่มผู้นี้นะครับนั่นก็คือคุณคิมจูฮุกช่างภาพผู้สื่อข่าวประจำสำนักข่าวเอเชียเกาหลีใต้โดยเข้าพักตั้งแต่คืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับเขาก็เก็บภาพการแสดงแสงสีวันชาติไต้หวันลิ้มรสอาหารไต้หวันระดับมิชลินและยังได้รับการ์ดลายเซ็นประธานาธิบดีไช่เป็นที่ระลึกแล้วก็กินข้าวหมูพะโล้รอบดึกในทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันด้วยครับคุณคิมจูฮุกนะครับก็ได้แสดงความดีใจอย่างสุดๆทีเดียวที่ได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กับท่านประธานาธิบดีไช่เพราะเขาเป็นเขยไต้หวันพ่อตาเป็นแฟนคลับของท่านประธานาธิบดีไช่การที่ตนได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกับผู้นำไต้หวันทำให้ความหวังของพ่อตาเป็นจริงครับแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งจริงๆครับครับสมาคมวัฒนธรรมไต้หวันซึ่งเป็นผู้จัดโครงการดังกล่าวนั้นก็บอกว่าโครงการมาพักทำเนียบประธานาธิบดีสักคืนสินี้นะครับก็เตรียมการมานานกว่า4ปีในที่สุดนั้นแขกพิเศษชุดแรกจากต่างชาติก็มาถึงทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันซึ่งต่อจากนี้ไปก็ยังมีอีก9ชุดที่จะเข้ามาพักที่ทำเนียบประธานาธิบดีรวมทั้งแขกจากประเทศไทยด้วยซึ่งหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นจะส่งสัญญาณความเป็นมิตรของชาวไต้หวันไปสู่มิตรทั่วโลกและให้ทั่วโลกนั้นมองเห็นไต้หวันกฤษณัยสวัสดิ์